สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเป็นข่าวเล่าเรื่องนี่พบกันวันนี้วันจันทร์อีกแล้วค่ะนะฮะวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567นะครับกับเรา2คนนะครับผมอุตสถาพรริยาป่าครับดิฉันโอปาวรัญชดากรุณยทัศน์นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมหยุดไปไหนกันบ้างนะคะเม้นมาหาเรา2คนละได้เลยนะคะเล่าหน่อยไปไหนไปกินอะไรกันมานะคะทางช่องทาง Facebook Live Nation TV หรือสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง Facebook และ YouTube เป็นข่าวเราเรื่องและเมื่อวานนี้วันที่16มิถุนายนเป็นอย่างไรกันบ้าง สมหวังผิดหวังกันอย่างไรคนสมหวังก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังก็ทํางานที่เรารักต่อไปค่ะพี่อุ๋ยแล้วก็ท่องไว้ในใจเสมอว่าพรุ่งนี้ยังมีอีกงวดหน้าก็มีอีกเช่นกันนะไม่มีวันสายในการต่อสู้ต่อไปเพราะบางคนเช้านี้ตื่นมามันแบบสดชื่นไงเพราะอะไรถูกลอตเตอรี่แล้วก็จะไปขึ้นรางวัลกันวันจันทร์จำได้ไหมวันที่13ที่ผ่านมาครบรอบการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงจำได้แม่นค่ะคุณผู้ชมค่ะ32ปีที่คุณพึ่งพุ่มพวงราชินีลูกทุ่งจากเราไปแล้วน้องเพชรลูกชายคนเดียวไปจับไหแล้ววันนั้นพี่อู๋ก็เป็นคนเล่าข่าวคือจับหมายเลขเดียวด้วยคือ331ใช่ที่วัดภาษีเอกมัยซื้อหรือเปล่าสรุปไม่ได้ซื้อนั่นน่ะสิแล้วไปดูแผงลอตเตอรี่ที่ขายหน้าตึกเราก็หมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยตอนนั้นมี2เลขเนาะมี331แล้วก็มีเลขที่ตกลงไปก็คือเลข789นี่ฮะคือมันตรงเป๊ะทุกอย่างอ่ะเพราะว่าวันที่13ครบรอบการจากไปใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็31เนี่ยเป็นอายุที่ตอนคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิตทุกอย่างมันเป๊ะ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 หมดเลยอ่ะค่ะแล้วถามน้องเพชรน้องเพชรจับที่เดียวใช่ไหมผมจับที่นี้ทีเดียวผมไปที่อื่นเพราะหลังจากนั้นกลางคืนมีคอนเสิร์ตที่วัดถ้ำกระดานแกก็ไปร่วมงานแต่ว่าไม่ได้จับแล้วจับที่เดียวแล้วแกก็จับครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าน้องเพชรบอกว่าผมไม่ได้ซื้อนะครับพี่ผมเป็นคนไม่เล่นแบบนี้แต่ผมก็ยินดีนะถ้าทุกคนถูกรางวัลก็คือให้โชคกับแฟนคลับนะคะตะเป๊ะเลยเนาะ31 2ตัวท้ายว่ากันไปนะครับเรื่องของดวงชะตาเรื่องของโชคก็แล้วแต่นะครับทำบุญกุศลยังไงกันไว้เนาะมันจะดวงมาถึงเราไม่รู้เมื่อไหร่ไปขอไว้ที่ต่างๆไปบนไว้อาจจะยังไม่ถึงคิวเรายังไม่ถึงไม่เป็นไรทำงานกันก่อน ทำงานที่เรารักกันต่อไปอันนี้ รายได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมบางทีบางครั้งเงินมันต้องเสียเหงื่อเพื่อแลกมานะครับต้องค่ะแต่ถ้าไปทำบุญที่วัดหวังว่าจะต่อบุญทำแต้มบุญไปเรื่อยๆวัดนี้ก็ผมก็แนะนำเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาไม่ได้แบบบุญอย่างเดียวนะได้สตอกลับมาด้วยโอ้อยากรู้เลยที่วัดไหนคะพี่อู๋คะไปที่จังหวัดตรังครับคุณผู้ชมครับไปทำบุญที่วัดแล้วได้สตอกลับบ้านด้วยวัดไหนเนี้ยวัดประชาบำรุงถูกต้องที่จังหวัดตรังครับคุณผู้ชมครับผมนะหรือว่าวัดอีกชื่อหนึ่งเขาใช้ชื่อว่าวัดหนักแบกตีนนี่หมู่2ตำบลหนองบ่ออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับพระสมุวิทยารัตน์ครับเจ้าอาวาสวัดแล้วก็พระสงฆ์ภายในวัดช่วยกันสอยสตอใหญ่เลยเป็นสตอข้าวนะครับเอามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแล้วก็ญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดเพื่อจะเอาไปเป็นเมนูที่บ้านเป็นการตอบแทนน้ำใจที่ชาวบ้านช่วยกันทำนุบำรุงศาสนามาตลอดทั้งปีโดยสตอที่ทางวัดปลูกไว้เป็นสตอข้าวซึ่งสตอมี2ชนิดนะคุณผู้ชมทางบ้านทราบไหมที่กินกันอยู่เนี่ยสตอข้าวกับสตอดานสตอข้าวก็จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าส่วนใหญ่เขาก็ชอบกันก็ฉุนไม่มากโอ้สตอเม็ดใหญ่เลยนะใหญ่เลยทางวัดปลูกไว้ไม่ต่ำกว่า50ต้นแต่ละต้นอายุมากกว่า10ปีซึ่งเจ้าอาวาสรูปก่อนเป็นคนปลูกไว้และให้ผลผลิตตลอดทั้งปีช่วงนี้สตอจะติดฝักมากสุดเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูกาลของเขาพระท่านก็สอยเนนก็มาช่วยสอยแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาทำบุญนะครับส่วนหนึ่งถ้าแจกไม่หมดก็เอาไปขายก็สร้างรายได้เป็นหมื่นต่อปีเหมือนกันนะให้กับทางวัดเนี่ยเม็ดงามมากครับคุณผู้ชมครับกรอบฉุนน้อยนะเมื่อสตอเหลือแจกพระสงฆ์ก็เก็บเอาไว้บ้างนะครับเอาใบดองบ้างให้กับชาวบ้านได้กินกันต่อไปนมัสการหลวงพ่อครับส่วนมากของไปช่วยงานทำวัดต่างๆแล้วก็แจกจ่ายญาติโยมที่มาทำบุญในวัดแล้วก็ที่มาช่วยงานในวัดบางครั้งก็ถ้าเยอะเกินก็ดองทำการดองแล้วก็ไปใช้ในงานวัดต่างๆก็แจกทุกปีตั้งแต่เป็นมาเลยประมาณ5ปีแล้วนี่นอกจากแจกแล้วนะครับที่เหลือ
นะครับมันไม่หมดอ่ะเดี๋ยวกลัวจะเสียไปก็ไปขายได้5บาท10บาทบ้างฝักละ20 25บาทบ้างแล้วแต่ขนาดแล้วก็ไซส์นะครับสตอเนี่ยคุณเอ้ยมีประโยชน์เยอะนะเนี่ยทางใต้เขากินกันแล้วก็อร่อยด้วยใช่วิตามินอย่างเงี้ยแร่ธาตุหลายชนิดโปรตีนแคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน A วิตามิน C ช่วยขับลมในลำไส้บรรเทาอาการท้องผูกช่วยชะลอวัยแก้ปัสสาวะพิการไตพิการป้องกันการเกิดริดสีดวงทวารลดน้ำตาลในเส้นเลือดแม้จะมีกลิ่นฉุนแต่ราคาก็ดีอยู่นะครับอย่างในวัดนะปีนี้มีสตอปลูก50ต้นใช่ไหมฮะแต่ละปีให้ผลผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแต่มันก็จะกะไม่ถูกแต่ละปีมันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเหมือนกันนี่เอามาฝากกันใครที่อยากจะไปนะนู่นเลยครับคุณผู้ชมครับวัดประชาบำรุงที่หมู่ที่2ตำบลหนองบ่ออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังครับเม็ดอ้วนมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วสตอเนี่ยทำเมนูได้หลายเมนูนะใส่กะปิผัดกุ้งพี่อู๋ทานกับข้าวหรือทางใต้เนี่ยโหเขากินแบบบางทีกินคู่กับน้ำพริกขนมจีนก็เป็นนะแล้วพอเพิ่งทราบจากพี่อู๋เลยว่าสตอก็คือมี2พันพันที่ไม่มีกลิ่นคือกลิ่นแรงน้อยก็คือพันข้าวสตอพันข้าวเนาะเออไม่น่าไปบางที่เนี่ยเออก็แปลกใจกินผัดสตอแต่ทำไมปากไม่เหม็นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพันนะคะมีเรื่องดีๆมาบอกต่อกันนะคะไปต่อกันเลยคุณผู้ชมที่จังหวัดนครราชสีมาจะพาคุณผู้ชมไปพบผู้ใหญ่บ้านจวนที่บ้านพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาค่ะแกก็ใจบุญมากเลยพี่อู๋แกเป็นคนที่ชอบไถวัวไถควายและเป็นคนคนนึงนะคะที่ชอบในการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยแกก็ไปเห็นนะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเขาก็มีวัวจะไปเข้าโรงเชือดอย่างที่คุณผู้ชมจะเห็นนะแกก็ไปถ่ายออกมาจนตอนนี้นะคุณผู้ชมสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้มากกว่า32ตัวแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมที่โคราชนะคะจังหวัดนครราชสีมาผู้สื่อข่าวเป็นข่าวเล่าเรื่องก็รายงานว่าคุณจวนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านขามใต้อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในผู้ที่อนุรักษ์ควายไทยก็ได้เล่าให้พวกเราฟังว่าตนเนี่ยเป็นคนชอบเลี้ยงควายและชื่นชอบในควายไทยมากเพราะว่าในอดีตควายนับว่าเป็นเครื่องจักรที่สำคัญนะคะในภาคการเกษตรโดยเฉพาะควายไถนาให้กับคนไทยในสมัยก่อนค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงควายนะแล้วก็มาไถชีวิตแม่พันวัวพื้นเมืองมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ทางหน่วยทหารได้นำมามอบให้กับชาวบ้านจำนวน2ตัวเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาบางตัวพี่อู๋ตั้งท้องมีลูกติดมาด้วยนะคะต่อมาเนี่ยทางผู้ใหญ่ก็ได้ต่อยอดเลี้ยงควายแบบเต็มรูปแบบกันไปเลยนะคะซึ่งเป็นการลงทุนเองทั้งหมดแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะคุณผู้ชมทั้งสร้างโรงเรือนอาคารยารักษาโรคตลอดจนนำน้ำเชื้อพ่อพันควายพันดีมาผสมเองไปเลยจนได้วัวลูกควายผสมที่มีร่างกายแข็งแรงใหญ่โตทนต่อสภาพแวดล้อมปัจจุบันนะคะควายเกิดใหม่รุ่นต่อมาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายและที่มาจากแม่พันควายที่ตนได้ถ่ายชีวิตไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด32ตัวนะคะโอ้เยอะมากซึ่งนับว่าโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือก็สามารถที่จะต่อยอดอาชีพเกษตรกรให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยแหละซึ่งตนเองเป็นคนที่ชื่นชอบในการเลี้ยงควายเพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยเลยเนาะแล้วตนเองเนี่ยจึงได้แบบเลี้ยงแล้วก็ต่อยอดอนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยไว้เพื่อให้คนที่ชื่นชอบการเลี้ยงควายนำไปต่อยอดเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ต่อไปโอ้ใจบุญสุนทานจริงเนาะอนุโมทนาสาธุเลยนะคะผู้ใหญ่จวนก็ถือว่าสามารถที่จะช่วยสรรพสัตว์ชีวิตได้อย่างมากมายจริงๆนะคะจากเรื่องของควายครับมาต่อที่เรื่องของช้างกันหน่อยวันก่อนเพิ่งนำเสนอกันไปที่พเนียดที่อยุธยาเพิ่งตกลูกมาแล้วเป็นช้างแฝดตัวผู้กับตัวเมียคู่แรกของโลกวันนั้นก็เฉลิมฉลองกันใหญ่โตเลยนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดมีอีกเชือกนึงตกลูกมาอีกแล้วเป็นแฝดด้วยหรือเปล่าตอนนี้ไม่แฝดมาเดียวๆเลยกลายเป็นว่าเนี่ยเวลาใกล้เคียงกันนะได้สมาชิกช้างเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่หมู่บ้านพเนียดหลวงครับอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาช้างพังการะเกดนะครับอายุ34ปีนะฮะได้ตกลูกมาเป็นช้างตัวผู้สุขภาพแข็งแรงน้ำหนักสมบูรณ์เลย90กิโลกรัมครับโอ้น้ำหนักดีโอ้ดีใจกันหมดเลยทั้งคนเลี้ยงทั้งอาสาสมัครเลี้ยงช้างคุณลายทองเหรียญครับเล่าให้ฟังว่าพังการะเกดวัย34ปีตกลูกในเวลา 02:15 นาทีนะครับวันศุกร์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะพ่อชื่อพลายงาทองแล้วก็เป็นช้างที่เกิดในลำดับที่96ของหมู่บ้านช้างพเนียดหลวงแห่งนี้นะครับสุขภาพดีใช่ครับนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูนะบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยยังอยู่ที่หมู่บ้านพระเนียดหลวงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับที่เราก็ทราบกันดีนะหลังจากมีช้างตกลูกเกิดใหม่กันมาทางสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีครับเจ้าคณะหนเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารครับพร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลนะนำกล้วยงาช้างมาให้กับช้างแม่ลูกอ่อนก็คือพังจามจุรีที่เป็นแม่ช้างที่ให้กำเนิดลูกแฝดเพื่อช่วยกระตุ้นน้ำนมพร้อมกันนี้ก็เอานมผงที่เอาไว้ชงให้กับลูกช้างแล้วก็ผลไม้มงคลมาด้วยนะฮะทางสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีครับได้อธิษฐานจิตแล้วก็นำพระสงฆ์สวดมนต์ประพรมน้ำมนต์ให้กับพังจามจุรีแล้วก็ช้างลูกแฝดทั้งตัวผู้ตัวเมียทั้งสองเชือกด้วยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้ก็มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับทางเจ้าของวังช้างอยุธยาแลพระเนียดไว้เป็นทุนในการเลี้ยงดูลูกช้างต่อไปนะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปร่วมงานบุญนี้แล้วก็อดไม่ได้ที่จะบริจาคไปด้วยช้างก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเหมือนกันใช่โอ้แล้วช่วงนี้ก็ช้างก็ตกลูกเยอะนะคะวันก่อนที่เราเสนอข่าวไปก็ที่ส่งนงนุชสองตัวโอ้โหถือว่าเป็นความน่ารักดูสิคุณผู้ชมน่ารักเป็นอย่างมากเลยนะคะนี่ก็ตกลูกเป็นเพศชายใช่ครับโอเคค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราจะไปต่อกันที่จังหวัดยะลาเวลาซื้อรถอะพี่อู๋เราก็อยากได้โปรโมชั่นแบบเด็ดๆนะบางทีก็มีอะไรติดไม้ติดมือกันมาสักหน่อยหรืออาจจะมีการจับลุ้นรางวัลทองแต่ที่ยะลาคุณผู้ชมสเปเชียลมากเลยนะซื้อรถแถมบัวเฮ้ยจริงซื้อรถแถมบัวแล้วไปเลี้ยงยังไงก่อนนั่นน่ะสิอ่ะไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะทำไมเขาถึงมีไอเดียนี้นะคะและที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือที่เต็นท์รถยนต์มือ2ของบังมดยูสคาร์2สาขายะลาได้มีการแจกรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ซื้อรถยนต์จากทางร้านเป็นวัว1ตัวโดยนายอาบิดีนเจ้าของเต็นท์รถก็ได้เล่าให้เราฟังละค่ะว่าซื้อรถยนต์ในตอนนี้แจกวัวไปเลยเป็นความคิดที่ทางร้านต้องการที่จะจัดโปรโมชั่นสมนาคุณให้กับลูกค้าที่แบบไม่เหมือนใครนะคะซึ่งทางร้านทางเต็นเนี่ยเขาได้เริ่มทำโปรโมชั่นนี้นะคุณผู้ชมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นห่วงการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และได้มีการจับรางวัลไปแล้วนะคะเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาละค่ะเหตุผลที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นก็เพื่อต้องการที่จะ differentiate และพี่อู๋สร้างความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆประกอบกับใกล้เข้าสู่ช่วงวันที่เรียกว่าอีดิลอัซฮาหรือวันรายอฮัจญ์กีทางร้านจึงเลือกที่จะแจกวัว1ตัวซึ่งก็ไม่ได้จำกัดนะคะว่าจะเป็นเฉพาะลูกค้าที่เป็นมุสลิมเท่านั้นพี่น้องชาวไทยพุทธก็แจกกันได้ทีนี้วันรายอฮัจญ์ดีคืออะไรให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมหน่อยเป็นวันเฉลิมฉลองการเชือดสัตว์เพื่อพรีทานซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามทีนี้เราไปฟังเสียงพี่อาบดีนกันค่ะว่าเหตุผลอะไรพี่เขาถึงแจกวัวในครั้งนี้ช่วงนี้ใกล้ช่วงกุรบานก็เลยอยากจะให้จัดโปรโมชั่นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกุรบานก็คือพอเลือกไปเลือกมาก็จะมีวัวตอนแรกคิดว่าวัวกับแพะแต่แพะมันเล็กเกินไปก็เลยเป็นวัวแล้วกันนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะทำเป็นวัวกุรบานเพื่อแจกจ่ายแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะพี่น้องมุสลิมเราจับหมดเลยพี่น้องคนไทยพุทธออกรถกับผมเดือนที่ผ่านมาก็20-30คันเนาะก็เราจับทั้งหมดก็เป็นที่มาของการซื้อรถแล้วก็แถมวัวกุรบานยังไม่เคยจับแบบนี้มาก่อนเลยก็เลยครั้งแรกนะครับโดยครั้งนี้นะคุณผู้ชมถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการแจกวัวพร้อมจัดส่งถึงที่เลยนะคะและแกก็ตั้งใจว่าจะมีการจัดโปรโมชั่นแบบนี้ไปอีกปีต่อไปอย่างแน่นอนนะคะซึ่งผู้โชคดีในครั้งนี้นะคะก็คือคุณมูฮัมหมัดฮาวารีอุเซงเดินทางมาจากตำบลนาประดู่จังหวัดปัตตานีก็ได้เล่าให้ฟังละค่ะว่าได้ซื้อรถยนต์จากเต็นท์รถแห่งนี้เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมตอนที่ตัดสินใจซื้อนะเพราะว่าเห็นว่ามีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมรถที่ซื้อไปก็ใช้ดีไม่มีปัญหาอะไรหลังจากที่ทราบว่าตนเนี่ยเป็นผู้โชคดีก็รู้สึกดีใจไม่คิดว่าจะได้นะคะเพราะว่ามีคนที่ซื้อรถจากเต็นท์นี้หลายคนประมาณกว่า100คันแล้วค่ะพี่อู๋โดยรางวัลที่ได้เนี่ยเป็นวัว1ตัวก็ตั้งใจละค่ะจะนำไปทำกุรบานเพื่อแจกจ่ายให้กับคนยากจนในวันฮารีรายอยอีเลิศเนาะเลิศซื้อรถแถมวัว ที่จังหวัดยะลาก็เพิ่งทราบนะคุณผู้ชมทำการตลาดแบบนี้ก็ดีได้เป็นคงเป็นข่าวด้วยนะเป็นรัดเลยนะเป็นข่าวเล่าเรื่องกันเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เบรกแรกที่มากันหลายนานาชนิดแล้วนะฮะตั้งแต่ช้างตั้งแต่วัวควายครบเลยพาไปดูแมวดีกว่าเอาไปดูแมวตัวนี้มีความพิเศษมากน้องโอปออย่างไรคะพี่อูหาเขาใจบุญสุนทานหรือว่าเขาชอบอินกับธรรมะหรือเปล่า
เวลาก่อนนอนต้องฟังธรรมะก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วนอนแบบแอ่งแมงมันหงายไปแอ่เลยนั่งสมาธิหรอยังไรยังไรคะลองไปดูสิเขาบอกว่าก่อนจะนอนทุกวันมันต้องมาฟังสวดมนต์ก่อนนอนน่ะชื่อว่าเจ้าส้มช่าครับตัวนี้ส้มซ่าเอ็นดูลองไปดูฟังบรรยากาศนะฮะจริงๆพริ้มจริงๆจะส้มซ่านั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่หรือเปล่าอินในพระธรรมซึ่งในพระพุทธคืออยู่ที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นบ้านของคุณประนอมแกก็ตั้งชื่อให้ไว้เจ้าตัวนี้ชื่อส้มซ่าเพราะเมื่อก่อนหน้านี้นะคือมันซ่ามากมันชอบวิ่งปุ๊ดปาดปุ๊ดปาดครั้งหนึ่งมันวิ่งออกไปกลางถนนแล้วโดนรถเฉียวชนเจ็บหลังจากนั้นกลับมาอยู่แต่ในบริเวณบ้านไม่ออกไปไหนอีกเลยเข็ดแล้วเข็ดแล้วแล้วหลังจากนั้นนิสัยมันก็เปลี่ยนเสื่องซึมไม่ใช่เสื่องซึมแค่ไหนวะมันชอบมาอ้อนอ่ะมันเป็นแบบอ้อนทาสแมวอ่ะเมื่อก่อนมันจะวิ่งปุ๊บปั๊บเดี๋ยวนี้มาอ้อนมาแบบคลอเคลียแล้วก็ฟังธรรมะก่อนนอนทุกคืนแบบนี้โอ้โหนิ่งเลยนะโอ้นิ่งเลยนะเปิดเพลงแล้วนิ่งถือว่าสร้างสมาธิให้กับสัตว์น้อยแมวผู้รักพระพุทธศาสนานะคะน่ารักดีน่ารักนะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะว่าจะมีเมนูเปิดพิสดารสกอร์เปี้ยนเทมปุระโอ้เคยกินหรือเปล่าติดตามในช่วงหน้าในรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องกับรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องกลับมาในช่วงนี้เตรียมท้องกันให้ดีเดี๋ยวจะพาอะไรไปกินให้อิ่มหนำสำราญกันเลยหิวแล้วเราต้องรีบค่ะคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นมาออเดิร์ฟที่ผลไม้กันก่อนดีไหมครับผมอะไรเอ่ยยิ่งทุบยิ่งหวานยิ่งทุบยิ่งหวานกระท้อนถูกต้องนั่นที่จะตอบถูกแล้วค่ะถือว่าเป็นเพื่อเศรษฐกิจอีกตัวที่หลายคนมองข้ามนะค่ะเพราะอะไรเพราะเจ้านี้ก็บอกว่ารายได้ดีมากผลิตออกมาแต่ละช่วงปีขายกันแทบไม่พออ่ะโอ้จริงจริงจริงดูลูกสิออเดอร์เพียบใหญ่เลยนะคุณผู้ชมแล้วมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะค่ะพาไปรู้จักกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับยิ่งทุบยิ่งหวานกระท้อนที่สวนสุวรรณสินหมู่2ตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับนี่พี่ไพรัชกับพี่มยุราพาเราไปดูละเมื่อก่อนแกเป็นข้าราชการครูนะแต่ก็เนี่ยฮะออกมาเกษียณมาก็มาปลูกไร่ปลูกสวนกระท้อนครับเอามาแพ็คใส่กล่องแยกใส่ถุงจัดส่งให้กับลูกค้าค่ะทั้งหมดที่สวนแห่งนี้มี4สายพันธุ์ครับมีสายพันธุ์ทองอุไรพันธุ์อีล่าพันธุ์เขียวหวานแล้วก็พันธุ์ปุยฝ้ายอันนี้ผมชอบมากพันธุ์ปุยฝ้ายเนื้อเขาจะยุยยุยนุ่มนุ่มฟูฟูจะส่งขายทั่วประเทศเธอลูกค้าเนี่ยมารอซื้อถึงสวนโอ้ยอยากกินอ่ะน้ำลายมาหรือเปล่าปีนี้ผลผลิตครับถือว่าเยอะแล้วแต่ก็ไม่พอกับความต้องการของตลาดค่ะนะฮะอ่ะยังไงดีล่ะรายได้อ่ะไปถามพี่แกหน่อยอุ้ยนี่ผมเก็บมาแค่15วันนะรายได้ขึ้นไปหลัก6แล้วโอ้โหหลัก6เลยเหรอพี่หูหลัก6แล้วหลักแสนแล้วค่ะนะฮะจากปีที่แล้วเนี่ยได้ผลผลิตประมาณ 10,000 ลูกแต่ปีนี้ 5,000 ลูกแต่พอได้ 5,000 ลูกก็ถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วนะแต่ราคามันดีดขึ้นฮะพอของน้อยคนต้องการเยอะของมันก็เลยอัพราคาขึ้นไปนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับสาเหตุที่ผลผลิตออกมาน้อยอากาศมันแล้งแล้งมา5เดือนต้องรดน้ำทุกวันไม่อย่างนั้นน้อยกว่านี้อีกรสชาติเป็นยังไงบ้างต้องไปถามพี่ไพรัชละครับเชิญครับกระท้อนปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณครึ่งนึงครับปีที่แล้วออกไปประมาณ 10,000 ลูกปีนี้ฝนแล้งประมาณเกือบ5เดือนนะครับต้องรดน้ำทุกเกือบทุกวันเลยนะครับดังนั้นแล้วก็ผลผลิตก็เลยน้อยน้ำหนักมากเยอะสุดเท่าไหร่ครับปีนี้ได้ประมาณ9ขีด9ขีดก็ยังสั่งได้อยู่นะครับเพราะยังมีพันธุ์ทองอุไรยังไม่ได้ออกครับแต่ปุยฝ้ายนี้ไม่นานก็จะหมดแล้วนี่เป็นไงบางสายพันธุ์ยังไม่ออก
เต็มที่เลยนะนี่ทยอยขายที่สุกแล้วกินได้แล้วแล้วก็ทยอยขายกันไปกิโลกรัมละ40บาทก็ปรับขึ้นมาเป็น50กิโลละ50ก็ปรับเป็น60บาทนะฮะซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะตลาดก็ยังต้องการอยู่แม้ว่าราคาจะปรับขนาดไหนก็ตามเก็บกันทุกวันส่งขายกันแทบไม่พอขายอ่ะใครที่สนใจนะอยากจะไปถามข้อมูลพี่แกนะหรือว่าจะสั่งซื้อนะ0895925416นะครับหรือว่าจะไปเที่ยวชมไปหาความรู้ที่สวนแกก็ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกระท้อนทำไมต้องทุบก่อนแล้วมันถึงหวานทำไมล่ะพี่อู๋ผมพยายามไปหาข้อมูลแล้วก็ยังไม่มีใครวิจัยได้ 100% ว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงบางข้อมูลที่ผมไปเจอมาก็บอกว่าจริงๆเนื้อกับเปลือกของผิวคนนี้มันจะฝาดใช่ไหมแต่เม็ดข้างในมันจะหวานพอเราทุบๆไปไอ้ความหวานของตัวที่เคลือบเม็ดอ่ะมันจะกระจายแทรกออกมาตามเนื้อของกระท้อนมันก็เลยหวานค่ะเนี่ยว่าก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้นะคุณมีความรู้แบบไหนลองมาแชร์กันดูไหมฮะทางเพจก็ได้ทางหน้าจอก็ได้นะครับแล้วปีนี้นะคะหลายสวนกระท้อนขายดีนะพี่อู๋แล้วกระท้อนเนี่ยสามารถที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปอีกมากมายปีนี้ชาวสวนก็บ่นอุบนะราคาดีแต่ผลผลิตออกมาน้อยฝากไปทางหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะในการบริหารจัดการน้ำเนาะมาช่วงนี้ฝนเริ่มที่จะตกทิ้งช่วงแล้วทีนี้มาอีกอาชีพนึงพี่อู๋ชอบกิ้งก่าเปล่ากิ้งกาค่ะชอบดูห่างๆนะครับชอบดูห่างๆอย่างห่วงๆนะที่นี้พ่อค้ารายนี้นะคะเขามีอาชีพเลี้ยงกิ้งกาเลี้ยงเลยเหรอกิ้งกาทะเลทรายขายนะคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ตัวละ 1,000 บาทนะคะขายได้รายได้เนี่ยนี่คือกิ้งกาพันธุ์ทะเลทรายที่เขาได้ริเริ่มในการผสมพันธุ์จนขยายพันธุ์เป็นพันธุ์โดยเฉพาะของเขาเองไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราเนี่ยปู๊ดปาดเหลือเกินมองไม่ค่อยเห็นอันนี้เขาจะนิ่งๆชอบอยู่สันโดษไม่ยุ่งกับใครนี่เป็นนิสัยของเขาเลยนะของพันธุ์นี้ไปดูกันค่ะคุณผู้ชมนะคะที่โคราชค่ะโดยคุณน้องภูนิพัฒน์นะคะกาดก้องชาวบ้านรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดก็ได้หันมาทดลองทำอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงกิ้งก่าทะเลทรายนี่แหละค่ะขายกิ้งก่าทะเลทรายเป็นสัตว์เลื้อยคลานอาศัยในทะเลทรายต้นกำเนิดที่ประเทศออสเตรียแต่หลังจากที่คุณภูนิพัฒน์เนี่ยนำมาเพาะเลี้ยงจนชำนาญแล้วนะและสามารถที่จะพัฒนาสีผิวได้เองเลยนะพี่อู๋ลวดลายตามตัวเป็นเอกลักษณ์ประกอบตอนนั้นเห็นเขาลงขายก็มันดูแบบมันสวยดีนะรักก็เลยลองเลี้ยงดูแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆครับต่อยอดมาเรื่อยมางูมากิ่งกาพวกนี้ครับถ้ามีหลายๆตัวถ้ามีของตลอดมันก็สามารถเป็นอาชีพรักได้เพราะว่าถ้ามีของมันก็ขายได้เรื่อยๆอันนี้ของผมกำลังเรียนอยู่เรียนอยู่ปี2อันนี้คือแบบทำเสริมทำเลี้ยงเรียนๆเฉยๆครับก็ขายได้เรื่อยๆคุณผู้ชมคิดเหมือนโอปอลด้วยค่ะดูไกลๆแล้วมันเหมือนตุ๊กแกอ่ะเหมือนตุ๊กแกใช่ไหมจิ้งจกยักษ์อะไรประมาณนี้เนาะตัวใหญ่มากโดยการเลี้ยงกิ้งก่าทะเลทรายนะคุณผู้ชมใช้พื้นที่น้อยน้องกินง่ายกินน้อยเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ทนต่อสภาพอากาศและโรคระบาดเพาะพันธุ์ง่ายไม่ยุ่งยากต้องเข้าใจในวิถีธรรมชาติของน้องกิ้งก่าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิแสงสภาพอากาศโอ้โหดูตัวนี้สวยนะสวยสวยดูสีสิเขาสามารถพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ลวดลายของเขาเองนะคะโดยน้องกิ้งก่าเนี่ยเขาเป็นสัตว์ฤดูร้อนเจริญเติบโตมีความสุขต้องการน้ำน้อยเลี้ยงในกรงรังพลาสติกโปร่งใสรองก้นด้วยทรายละเอียดหรือเต้าหู้อัดแท่งคืออะไรบางครั้งใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เก่านะวางก็สามารถเลี้ยงได้แล้วแม่พันธุ์จะวางไข่หลังผสมพันธุ์ได้1เดือนโดยวางไข่ทิ้งไว้ปล่อยให้ลูกออกมาเจริญเติบโตเองตามธรรมชาตินิสัยโอ้โหน่ารักไม่ผูกพันสันโดษไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆตามธรรมชาติไม่ชอบรวมกลุ่มกับอะไรนะคะสำหรับราคาคุณผู้ชมถ้าใครสนใจนี่อย่างถ้าสีสันสวยงามแบบนี้ลวดลายแปลกตาสีหายากก็จะขายในราคาตั้งแต่ตัวละ100ถึง 1,000 บาทซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีเลยนะคะต้องเป็นคนชอบจริงๆนะเนาะต้องเป็นกลุ่มที่เขาชอบอะสไตล์แบบเลี้ยงอีกัวน่าสมัยก่อนตัวใหญ่ๆเนาะจะไม่เหมือนน้องหมาน้องแมวที่ใครๆก็เลี้ยงได้แต่นี่คือต้องชอบส่วนตัวจริงๆนะต้องชอบมองน้องนะ ชอบนิสัยน้องสันโดษไม่ยุ่งกับใครไข่เสร็จปุ๊บทิ้งเลยให้ลูกออกมาเองเลี้ยงเองตามธรรมชาตินะจ๊ะอยู่กันเองธรรมชาติของเขาก็เนาะค่ะธรรมชาติของเราก็ไปกินกันต่อสิครับคุณผู้ชมครับผมพาไปกินก๋วยเตี๋ยวในสวนกันหน่อยดีกว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับหลายๆคนที่กำลังจะคิดว่าเอ๊ะจะขายอะไรดีแล้วไปหาสถานที่ที่ไหนที่บางที่อาจจะไม่ได้ที่ที่เหมาะสมสำหรับการขายนะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นจุดขายจริงพี่อู๋เดี๋ยวนี้นะขอให้มีฝีมือเหอะคุณอยู่ในซอกในซอยไหนอะลืบไหนเขาก็ไปกัน
ช่เลยนี่ครับคุณผู้ชมครับขายก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นในส่วนมะม่วงมันซะเลยโอ้โหนี่ใช่ไหมส่วนมะม่วงพุ่มพุ่มนี่ครับคุณผู้ชมถนนศรีมหาสารคาม18/1ครับค่ะเข้าไปบริเวณกลางซอยจะพบกับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก็มีเพิงๆสังกะสีมุงๆเอาไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศก็ร่มรื่นเย็นสบายใต้ต้นมะม่วงราคาก็ชามละ40 บาทโอ้ยมีนะทั้งตีนไก่มีน่องมีเลือดมีผักสดน้ำดื่มก็ฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะฮะพี่สมเดชเจ้าของร้านบอกว่าตนเองเป็นคนมหาสารคามแต่มาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาที่บ้านนะครับทำอาหารว่างจัดเบรกขายตามงานประชุมสัมมนาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงโควิดโอ้โหเขาไม่ได้จัดประชุมไงค่ะทีนี้ก็ไม่มีงานเลยเอาละมือกายหน้าผากก็แล้วยกขาขึ้นกายหน้าผากก็แล้วสองสเต็ปแล้วนะยังไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยตกลงกับแฟนบอกว่าเธอเราลองมาคิดที่มันมีอะไรที่เราแบบมีเขาเรียกว่าต้นทุนของเราบ้างแล้วเราพอจะเอามาต่อยอดขายได้บ้างแฟนก็บอกเฮ้ยนี่ไงแฟนฉันไม่ใช่แฟนนะแม่หนูไงพี่แม่หนูอ่ะมีสูตรก๋วยเตี๋ยวจากสุรินทร์งั้นไปหาที่กันดีกว่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวกันนี่แหละปะก็ไปหาที่ก็ไปเจอสวนมะม่วงนี่แหละค่ะตนเองก็เลยชอบตกแต่งสวนสไตล์วินเทจเวลาก็เลยแต่งสวนเอาร่มมากางเอาหินคลุกมาปูพื้นแล้วก็ขายกันไปจ่ายตลาดกันตั้งแต่3-4เลือกวัตถุดิบเองหมดเลยนะฮะแล้วก็ทำน้ำซุปน่ะกลิ่นพิเศษที่ได้สูตรมาจากแม่ยายโอ้โหเท่านั้นละจ้าเริ่มต้นขายก๋วยเตี๋ยวชามละ40 บาทพิเศษ50 บาทจุใจนะฮะเกาลงเกาเหลา60 บาทข้าวกะเพราก็มี40 บาทอ่ะหากใครแวะเวียนไปแถวมหาสารคามก็ไปกันได้ร้านพี่แกเปิดทุกวันนะฮะ9 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นโอ้ยดูน้ำใส่ถั่วด้วยอ่ะเพิ่งเคยเห็นก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่ถั่วนี่อันนี้แบบน่าจะเป็นแบบสูตรต้มยำนี่พี่อู๋แล้วน่องไก่เขานะน่องเบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้โอปอแอบเห็นมีตีนไก่ด้วยนะตีนไก่ที่พี่ชอบมากได้เพิ่มคอลลาเจนกันไปเลยนัวนัวอุ้ยมีเลือดด้วยก็แปลกนะเมนูปกติเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่จะเห็นเป็นลักษณะของน้ำใสๆหน่อยถ้าเป็นเนี้ยเป็นไก่ตุ๋นใช่ไหมคะโอ้ลักษณะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหมือนกันเนอะเออใช่ใช่ดูกระเทียมน่ากินเอออ๋อนี่เป็นต้มยำเป็นไก่ตุ๋นต้มยำเพื่ออะไรใส่ถั่วลิสงโอ้โหน่ากินใครอยู่แถวนั้นนะต้องไปชิมเลยนะคะใช่มหาสารคามนะครับกลางซอย18/1ถนนศรีมหาสารคามครับผมอยู่ในสวนมะม่วงนะคะเด่นชัดเลยอาทีนี้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวพาไปกินขนมกันบ้างแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูกาลของทุเรียนทุเรียนนะคะเขาก็ได้มีการแปรรูปนะคะทำเป็นเมนูเค้กทุเรียนแต่คุณผู้ชมอ่ะโอ้ยบางคนคุมน้ำหนักอยู่อ่ะไม่กล้าที่จะกินแต่เมนูเค้กทุเรียนของเขานะคะlow calorie ค่ะพี่อู๋ไม่ได้เหรอเขาได้ไปคิดสารแบบนี้เลยน่ากินไหมคุณผู้ชมและทุเรียนเป็นพลูๆเลยนะจัดใหญ่จัดเต็มจากราชบุรีค่ะคุณผู้ชมกับเมนูเค้กมะม่วงครีมชีสบดทองคำด้วยนะเมื่อกี้แอบเห็นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นฝีมือการทำของคุณอัญชรีค่ะสาวคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่ได้ใช้เวลาว่างหลังจากทำงานบ้านมาทำเบเกอรี่ค่ะขายผ่านช่องทางออนไลน์นี่แหละเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวในราคาที่จับต้องได้โดยคุณอัญชลีก็เปิดเผยแล้วค่ะว่าตนเนี่ยชื่นชอบในการทำอาหารโดยเฉพาะเบเกอรี่จึงมักทำเมนูต่างๆแล้วนำไปแบ่งปันให้กับคนในบ้านได้ลองชิมกันต่อมาก็พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมซะเลยโดยช่วงนี้เป็นฤดูของทุเรียนราชาผลไม้ไทยแต่เนื่องจากลูกค้าบางท่านก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรืออยู่ในระหว่างควบคุมน้ำหนักเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงและได้กินของอร่อยและชื่นชอบในราคาที่ไม่แพงก็เลยมีแนวคิดนะที่จะทำเค้กทุเรียนครีมชีสเอ๊ะมันจะผอมยังไง มีทั้งทุเรียนแล้วมีครีมมีชีสนะคะโดยคุณพี่เขาเล่าว่าเขาได้ใช้ชีสที่นำเข้าที่มีแคลอรี่ต่ำเนี่ยแหละค่ะมาทำโดยเริ่มต้นด้วยไข่ไก่น้ำตาลมาตีผสมด้วยเครื่องตีแป้งจนเนื้อฟูจากนั้นใส่แป้งเค้กนมข้นจืดกลิ่นวานิลาและเนยตีผสมกันอีกครั้งจนได้เป็นเนื้อแป้งข้นเป็นเนื้อครีมนะคะอย่างที่เห็นเทใส่พิมพ์คุณผู้ชมแล้วนำเข้าเตาอบเป็นเวลาประมาณ30นาทีก็จะได้ตัวเนื้อสปันเค้กที่มีความนุ่มมากจากนั้นนะคะเธอก็หันมาเตรียมส่วนของครีมชีสทุเรียนโดยเริ่มจากการนำครีมชีสนำเข้าโลแคลอรี่นี่แหละเนยผงทุเรียนวิปปิ้งครีมนมสดน้ำตาลไอซิ่งมาตีผสมกันจนเนื้อเนียนแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะสุดท้ายก็นำเนื้อเค้กมาตัดให้กับพอดีกล่องบีบซอสทุเรียนปิดทับตกแต่งด้วยเนื้อทุเรียนหมอนทองคัดพิเศษไม่พอนะคะ
แปะแผ่นทองคำเปลวเพิ่มความสวยงามก็จะได้ทุเรียนครีมชีสที่มีรสชาติกลมกล่อมหวานมันหอมกลิ่นทุเรียนค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถที่จะติดตามกันได้เลย Facebook อัญชลีเอนะคะคุณพี่เขาขายกล่องละ89บาทเท่านั้นเบอร์ปรากฏตามหน้าจอนี้เลยค่ะครับผมโอ้น่ากินมากเลยนะอันแดปเป็นเมนูที่สามารถที่จะต่อยอดได้นะคะแล้วราคาดีด้วยนะ89บาทพี่อู๋สังเกตเหมือนโอปอลมั้ยเดี๋ยวนี้คนอาชีพหนึ่งไม่พอจริงจะต้องมีอาชีพ2 3 4เงินต้องมีหลายกระเป๋าต้องมีหลายกระเป๋าแล้วคุณพี่อัญชลีเนี่ยเขาก็คิดเนี่ยที่จะทำเบเกอรี่จากความชอบนะเอาใครที่ไม่ชอบทำเบเกอรี่นะคะซื้อกินเถอะง่ายกว่า89บาทเองแล้วอร่อยด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าเอ๊ะถ้าไม่ถนัดด้านเค้กด้านเบเกอรี่ลองมาเป็นชากาแฟแล้วเอาทุเรียนไปมิกด้วยดีไหมมีเจ้าหนึ่งเขาทำเฮ้ยยังไงอ่ะพี่อู๋เอสเปรสโซ่ทุเรียนหมอนทองชาไทยทุเรียนหมอนทองอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากันไหมเนี่ยลองดูลองดูลองดูโอ้มาเป็นเม็ดเป็นภูอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหทั้งฟองนมโปะด้วยทุเรียนเป็นภูเลยอ่ะนี่ครับที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายครับที่ย่านตาขาวจังหวัดตรังครับเนี่ยจริงๆแล้วที่นี่ก็เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติพันมงพันไม้ต่างๆนะครับระบบนิเวศทางธรรมชาติมีสวนแต่ละโซนให้แบ่งกันไปเที่ยวแต่ที่เด็ดก็คือตรงจุดนี้แหละครับคุณผู้ชมครับพอเดินจนเมื่อยจนเหนื่อยแล้วก็มาแวะจิบชากาแฟที่นี่ที่โบทานิกคาเฟ่ตรังตั้งอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายนั่นแหละฮะเมนูตอนนี้ก็บอกว่าคือทุเรียนหมอนทองที่เอามาผสมกับกาแฟรสชาติก็จะครีมมี่ครีมมี่หน่อยเลือกใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองแท้หามหวานน้อยแบบร้อนก็มีแบบเย็นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ทุเรียนหมอนทองนี่ถือว่าเป็นเจ้าแรกของตรังนะที่เอาใจคอกาแฟแล้วก็ทุเรียนมาแมทกันในตัวคุณผู้ชมตัวกาแฟเอสเปรสโซ่ใช้โรบัสต้าOn top the creamy ของตัวทุเรียนแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเนื้อทุเรียนชิ้นโตๆแล้วทำแก้วต่อแก้วนะเป็นกาแฟสดโอ้โหชาไทยก็มีจ้าถ้ายังไม่ชอบแบบทุเรียนมันเข้มไปมันขมไปชาไทยทุเรียนหมอนทองก็ได้ดื่มด่ำกับชาไทยแท้ๆท็อปปิ้งด้วยทุเรียนหมอนทองเนื้อชิ้นโตๆนะครับแล้วก็ไม่พลาดกับพิซซ่าหน้าทุเรียนหมอนทองอีกเมนูหนึ่งโอ้โหยังไงกันนี่เอาทุเรียนทุกอย่างเลยนี่ทุเรียนจะไปอยู่กับทุกเมนูแล้วนะใช่ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของจริงเริ่มต้นเครื่องดื่ม45บาทค่ะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นทุเรียนพิซซ่าเนี่ย215บาทต่อถาดนี่โอ้รอดนะเมื่อกี้กาแฟเท่าไหร่นะพี่อู๋กาแฟกาแฟเริ่มต้นที่45บาท45บาทแต่ถ้าเป็นทุเรียนเอสเปรสโซ่บาโบทานิกแก้วละ165บาทก็คอมเมนต์ทั้งทุเรียนอ่ะกาแฟก็พันโรบัสต้าถูกต้องเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นปิดทุกวันพุธนะจ๊ะโอ้โหคือพี่กี้พี่อู๋อธิบายเมนูเอสเปรสโซ่ทุเรียนคือเห็นภาพชัดเจนเลยแล้วเขาใช้กาแฟพันโรบัสต้าเขาจะมีความฉุนมีความแรงของเมล็ดกาแฟอยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็มีทุเรียนมันก็เลยกลบกันไปได้ดีโอ้ช่างคิดนะช่างคิดช่างคิดเบอร์โทรศัพท์นี่ปรากฏอยู่หน้าจอแล้วนะคะเผื่อใครสนใจจะไปชิมเอสเปรสโซ่ทุเรียนที่จังหวัดตรังครับผมทีนี้ไปต่อที่เมนูต่อไปเป็นเมนูเขาเรียกว่าเปิดพิสดารพี่อู๋เคยรับประทานไหมคะแมงป่องทอดโอ้แมงป่องนี่ยังเห็นเขาทอดขายตามข้าวสารมั่งตามงานอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้ากินไม่กล้ากินยังไงเราก็กลัวเนาะเพราะว่าเป็นสัตว์มีพิษที่นี้แต่เขาเป็นเมนูเด็ดที่หนุ่มสุรินทร์เขาเอามาเปิดเผยว่าเป็นเมนูเปิดพิสดารสเปเชียลของเขาเลยก็คือสกอร์เปียนทอดตามนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูใช้หน่อยโอ้แค่เห็นภาพก็มีความรู้สึกกลัวแล้วว่าตัวใหญ่เหมือนกันนะรสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะพี่หนุ่มมันน่าจะแบบเปลือกมันน่าจะแข็งหรือเปล่ามันจะเหมือนตั๊กแตนโอ้ยกินแล้วกันโอ้กรอบฟันจะ จะแข็งเลยเนี่ย คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะรายงานว่าเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าบิ๊กสุรินทร์แฟนเพจเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอนี้ละค่ะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการทำเมนูเนาะพร้อมระบุว่านี่แหละเมนูแป้งแมงป่องทอดกรอบนะคะโดยเนื้อหาภายในคลิปก็มีการนำเอาแมงป่องมาทอดให้กรอบพร้อมใส่ใบมะกรูดแล้วนำไปคลุกๆๆกับผงปรุงรสรับประทานเป็นเมนูกินเล่นเป็นออเดิร์ฟกิน
้มแกล้มทีนี้ทางหนุ่มบิ๊กสุรินทร์นะคะก็ได้บรรยายในระหว่างถ่ายคลิปด้วยนะว่าสำหรับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเมนูเปิดพิสดารแต่พื้นที่อีสานบ้านเฮาบ้านตนนั้นกินกันเป็นเรื่องปกติอะพี่อู๋มันไม่มีพิษเหรอเขาบอกว่ามันมีแต่มันก็ต้องทำให้เป็นเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่มีความเชื่อตั้งแต่โบราณว่าสามารถทานเป็นยาแก้ไอได้อะพี่อู๋ส่วนพิษเนี่ยอยู่ที่ปลายหางค่ะต้องตัดออกก่อนนะคะแล้วจึงนำไปประกอบอาหารทั้งนี้ทางหนุ่มบิ๊กนะคะหรือนักร้องนำวงบิ๊กสุรินทร์กำลังเริ่มเป็นกระแสโด่งดังเลยนะเพราะว่าเขาใช้เวลาว่างจากทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยมาถ่ายคลิปทำอาหารเนี่ยแหละเนี่ยนี่เขาถ่ายตั้งแต่ไปจับกันนี้เลยเหรอขั้นตอนในการไปจับเลยนะแต่อุปกรณ์ไม่แนะนำนะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปเห็นแมงป่องตามบ้านแล้วหยิบมาทอดกรอบอ่ะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเรารับประทานไปจะเกิดพิษกับเราหรือเปล่าเพราะแมงป่องเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเนี่ยก็เกิดอันตรายนะฝากเด็กๆเห็นพี่ๆเขาจับงี้อย่าไปจับเรียนแบบนะค่ะเจ็บมากเลยนะหาหมอเลยนะก่อนจะไปทำอาหารอาจจะโดนต่อยก่อนอืมเพราะแมงป่องเนี่ยไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะน่ากลัวเลยแต่เขาเอามาทำเป็นรับประทานอาหารชาวอีสานเขามองว่าอ่ะแก้ไอแก้ไออ่ะก็แล้วแต่บุคคลนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการชมทีนี้พักกันอีกสักครู่ช่วงหน้าจะเปิดลายแทงลับอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนเปิดเผยหลายที่เลยคนแชร์ฉ่ำเลยพี่อู๋จนลับกลายเป็นไม่ลับแล้วแต่นี่ลับจริงๆนะคะเขาบอกว่าราคาหลัก10แต่วิวหลักล้านคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าในรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวกลับมานะคะ10โมงเช้า19นาทีครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องนี่ช่วงนี้พาไปเที่ยวกันดีกว่าไปเช็คพิกัดกันหน่อยเผื่อจะได้ไปเช็คอินกันตามที่ต่างๆพร้อมแล้วค่ะพร้อมไหมนครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับว่ากันว่าที่นี่เหมือนกับทะเลเลยแต่ว่าอยู่ทางภาคอีสานไปดูที่เขื่อนลำแซะบรรยากาศตอนอาทิตย์อัสดงเขาบอกสวยงามมากจริงๆโอ้สวยจริงๆเห็นไหมดอกหญ้าปลิวไหวเห็นนี่นายนักข่าวเปล่าโรแมนติกนะแอบพาแฟนไปเที่ยวป่ะเนี่ยโอ้โหลมเย็นชิวๆเห็นนะสวยงามมากนะตรงสันเขื่อนนะครับคุณผู้ชมครับก็มีทุ่งดอกหญ้าตลอดแนวสันเขื่อนเลยวันไหนที่ท้องฟ้าเปิดหน่อยนึงนะช่วงเย็นๆนะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะโอ้โหอาทิตย์อัสดงจริงเนาะพี่อู๋จริงสวยมากสวยมากตอนนี้เขากำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วยนะครับฟิวทะเลมากอ่ะนะคุณพงษ์ฤทธิ์ชื่นอารมณ์ครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะบอกว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนเหลือประมาณสัก 99.4 ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก 39% ของความจุถือว่าน้อยไหมท่านบอกว่าเอาก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาบ้างละในขณะที่ทางเขื่อนเองก็ไม่มีภาระในการส่งน้ำเพิ่มเติมละเพราะว่าการกระทรวงเกษตรระบงนิเวศเขาก็โอเคอยู่แล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันได้นะครับคุณผู้ชมครับเขาจะเปิดให้เที่ยวกันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง1ทุ่มที่ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ก็บอกมาเที่ยวอุ้ยเหมือนทะเลเหมือนมากพี่หูนี่นครราชสีมานะคะคุณผู้ชมโคราชโคราชสวยมากถ้าอยากไปที่นี่เขาขออย่างเดียวคืออย่าเอาแอลกอฮอล์มาดื่มข้างในโอ้เลิศแล้วก็เสียงดงเสียงดังอะไรเงี้ยพอกรุบกริบพอประมาณค่ะแต่ลงไปเล่นน้ำได้ตามปกติใช่ไหมเหมือนทะเลจริงเหมือนทะเลมากนะคะแล้วก็มีเหมือนทางเดินเข้าไปลึกๆด้วยเนาะแล้วก็ดูอาทิตย์อัสดงทานอาหารอะไรเครื่องดื่มอะไรเบาๆไม่ต้องแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะทีนี้คุณผู้ชมมาถึงช่วงที่เราจะมาเปิดเผยคาเฟ่ลับที่จะไม่ลับต่อจากนี้แล้วอยู่ไม่ไกลกรุงเทพค่ะอยู่พัทยาโอ้แล้วคาเฟ่นี้คุณผู้ชมราคาหลัก10ค่ะคุณผู้ชมแต่วิวอ่ะหลักล้านจะเป็นยังไงโอปอก็อยากเห็นแล้วไปชมกันเลยค่ะและนี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมคาเฟ่แห่งนี้เขาซ่อนตัวอยู่ใน Walking Street นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะคึกคักในเวลากลางคืนพี่อู๋แต่จริงๆแล้วนะคะแนะนำคุณผู้ชมเลยกลางวันนี่มีคาเฟ่ลับเห็นไหมเห็นวิวที่แบบสวยงามเห็นวิวทะเลชายหาดพัทยานะคะโดยร้านนี้มีชื่อว่าร้านบ้านเลโฮมคาเฟ่คาเฟ่ร้านนี้เรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่ลับนะคะที่ตั้งอยู่ใน Walking Street หากสังเกตนะคุณผู้ชมจะมีจุดใต้ทางเข้าก็สามารถที่จะเข้าร้านได้พอดิบพอดีเลยพอเข้ามาที่ร้านเราก็จะพบบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะวิวหลักล้านไหมคุณผู้ชมคือจะเห็นชายหาดพัทยาเห็นท่าเรือแหลมบาลีไฮพัทยารวมไปถึงจุดแลนด์มาร์คป้ายพัทยาซิตี้บนเขาพระตำหนักก็เห็นด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาที่นี่นะคะก็ได้จะสัมผัสบรรยากาศรอบๆของเมืองพัทยาในอีกมุมนึงในเวลากลางวันซึ่งความสวยของคาเฟ่นี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่สามารถที่จะมาถ่ายรูปเล่นพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศสุดชิคสุดชิลรวมไปถึงเมนูอาหารนะคุณผู้ชมราคาเริ่ม
ริ่มต้นเพียงแค่70บาทเท่านั้นร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะคะไปจนถึง18นาฬิกา30นาทีนะคะเน้นย้ำเลยนะคะคาเฟ่ร้านบ้านเลโฮมคาเฟ่ตั้งอยู่ใน Walking Street ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักการเที่ยวคาเฟ่หรืออาจจะอยากลองสัมผัสบรรยากาศที่แบบเงียบสงบคนไม่เยอะในเวลากลางวันค่ะกลางวันรถก็เข้าออกผ่านเส้นทางนี้ได้แต่คืนเย็นๆเขาก็จะปิดให้เป็น Walking Street เลยคนก็จะเยอะอีกที่หนึ่งเลยนะคะพาไปเที่ยวพิจิตรกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับพิจิตรเขามีโดรนแปลอักษรเขาบอกน่าจะเป็นครั้งแรกด้วยนะแล้วก็มาเฉลิมฉลองกันแล้วก็โดรนเซตนี้เนี่ยเขาก็จะไปตามจังหวัดต่างๆเสร็จจากพิจิตรปุ๊บก็จะมีแนวต่อไปอีกละสวยงามสวยงามไหมใช้โดรนถ่ายเลยใช่ไหมพี่อู๋ใช่ใช้โดรนบินแล้วก็แปลอักษรเป็นรูปต่างๆเป็นตัวหนังสือต่างๆเอาขยายภาพนิดนึงครับอยากเห็นแล้วเนี่ยเลิฟพิจิตรเลิฟพิจิตรใช่ครับผมต้องชมกลางคืนเท่านั้นนะฮะใช้โดรนเนี่ยประมาณ500กว่าลำครับมาทำการแสดงกลางบึงสีไฟเลยครับที่พิจิตรนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะทางคุณพิสิทธิ์ครับนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองแล้วก็วิทยุบังคับบอกว่าการเอาโดรนแปลอักษรเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ช่วงวันหยุดไม่รู้จะไปไหนกันหอบลูกจูงหลานมาดูตรงจุดเนี้ยก็จะแปลรูปเป็นทั้งรูปว่าวรูปสัตว์ชนิดต่างๆนะฮะแล้วก็กีฬาที่เป็นที่นิยมในพิจิตรก็คือเรือยาวเขาก็แปลอักษรเขาเรียกแปลอักษรแปลขบวนของโดรนให้เป็นรูปแข่งเรือยาวก็มีโอ้รอดอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นโดรนบินอยู่บนฟ้านู่นนะโดรนเหมือนจุดพุป๊อปแปะป๊อปแปะแล้วเขาก็จะมีการบังคับให้มันบินไปตามที่เขาต้องการแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ไฟเป็นตัวเล่นในการสื่อสารเนี่ยครับ15นาทีถึง20นาทีครับจะบินมาละ2รอบนะฮะก็คือ 1:00 นรอบนึงแล้วก็ 3:00 นรอบนึงผีเสื้อผีเสื้อสวยมากเขาต้องใช้คนบังคับโดรนกี่คนน่ะพี่อู๋อาจจะใช้เป็นโปรแกรมนะพี่ว่าอ๋อแล้วก็ขึ้นพรึบขึ้นพรึบขึ้นไปเนี่ยบินได้ฮะผีเสื้อบินได้ด้วยเห็นมั้ยค่ะสวยงามมากเลยวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะใครที่อยู่ใกล้เคียงไปที่บึงสีไฟได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับใกล้ๆก็ไปกันวันนี้ดูฟรีวันสุดท้ายหลังจากนั้นเขาจะไปบินโชว์ต่อที่นครสวรรค์แล้วก็เพชรบุรีต่อไปนะฮะโอ้ก็คือจะเดินสายโดรนไปตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทยเนี่ยนะคะอู้นี่มีรูปว้าวสวยงามมากวันนี้วันสุดท้ายคืนสุดท้ายที่จะไปชมกันที่จังหวัดพิจิตรนะคะทีนี้ไปต่อที่สงขลาไปที่หาดใหญ่กันบ้างนะคะสำหรับครอบครัวที่มีลูกเด็กเล็กแดงที่ชอบสัมผัสในเรื่องของสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างๆสามารถที่จะเข้าไปให้อาหารกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะคุณผู้ชมที่นี่ค่ะเขาคือมินิซูที่จังหวัดสงขลานี่เลยที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆ นะคะเด็กๆกำลังที่ให้อาหารพี่เต่าและในสวนสัตว์มินิซูแห่งนี้ก็มีสัตว์หลายชนิดเลยนะคะที่สามารถที่จะไปใกล้ชิดธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นแกะเป็นแพะนะที่คุณผู้ชมเห็นหมูเบฟนี้ไม่ธรรมดานะพี่อูเป็นเบฟ from เวียดนามเป็นหมูจากประเทศเวียดนามนะคะน้องๆสามารถที่จะไปให้อาหารอย่างใกล้ชิดเลยค่ะและที่แห่งนี้นะคะปักหมุดกันเลยที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กสำหรับเด็กๆมีสัตว์น่ารักให้เด็กๆได้ไปสัมผัสและให้อาหารนะคะไฮไลท์คุณผู้ชมคือสามารถไปสัมผัสความน่ารักในการให้อาหารนกเด็กๆสามารถที่จะเข้าไปในกรงนกได้เลยนะคะแล้วก็นำอาหารใส่ไว้บนฝ่ามือแล้วนกก็จะบินลงมากินอาหารในมือของเด็กๆนะคะรวมถึงมาสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆสามารถที่จะไปให้อาหารกระต่ายที่อยู่ภายในกรงนกกรงกระต่ายอีกด้วยนะคะและเด็กๆที่ชอบกระต่ายก็จะมีกระต่ายมารุมกินอาหารกันอย่างคุ้นเคยแล้วน้องๆกระต่ายไม่ตื่นคนเลยนะคะเพิ่มความน่ารักซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของหนูๆเป็นอย่างมากนอกจากนี้กิจกรรมต่างๆที่จะมีที่สวนสัตว์แห่งนี้คือการป้อนนมให้กับลูกแพะตัวเล็กๆสีขาวสะอาดสะอาดแล้วมีความเชื่องอย่างมากนะคะไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นคือเด็กๆ เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปป้อนนมให้กับเบฟเวียดนามหมูเวียดนามที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกในสวนสัตว์แห่งนี้ได้นะคะติดกันก็จะมีเต่าเมื่อสักครู่เป็นเต่าพันธุ์สุคาตะเด็กๆก็สามารถไปป้อนอาหารให้กับน้องเต่ากินอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันซึ่งทางมินิซูที่หาดใหญ่ก็จะมีการปล่อยฝูงแพะฝูงแกะออกมาให้เด็กๆให้อาหารประเภทหญ้าได้กินด้านหน้าคอกเด็กๆก็จะสนุกสนานได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์และบรรยากาศรอบๆของสวนสัตว์แห่งนี้ทีนี้ใครสนใจไปได้เลยนะคะที่นี่คือมินิซูอินหาดใหญ่
พาร์คนะคะตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าทางประตู3นะคะเข้าชมฟรีค่ะแล้วก็มีค่าอาหารสัตว์อย่างละ30บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 17:30 น.ค่ะผมนี่ที่จังหวัดสงขลานะครับส่วนใครที่อยู่ระแวกกรุงเทพปริมณฑลนะครับมีงานนึงที่จะแจ้งให้ทราบกันก่อนเดี๋ยวก็จะไปร่วมงานกันได้นั่นก็คืองานประมงน้อมเกล้าจัดกันในห้างเย็นสบายแล้วสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวบอกวันไว้ก่อนมาร์คปฏิทินของคุณไว้จัดขึ้นระหว่างวันที่28มิถุนายนจนถึง7กรกฎาคมนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแอนด์สเปลครับที่ปทุมธานีนะฮะนี่ๆๆอันนี้เป็นการแถลงข่าวเพราะงานจริงๆยังไม่เริ่มต้นแต่เตรียมพร้อมไว้ก่อนเพราะว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกันจัดงานประมงน้อมเกล้าทีมงานปีนี้ก็คือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชกินอยู่อย่างไทยห่างไกลโรคครับก็พูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยศาสตร์แบบการแพทย์แผนไทยมีฤาษีดัดตนมีสมุนไพรมาโชว์มาอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเสียตังค์20บาทเข้าไปดูอะไรได้เยอะมากสำหรับงานนี้นะครับคุณผู้ชมครับงานประมงน้อมเกล้าครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยนาราชนารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร้อยโททวัตอัธยุครองประธานสภาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดงานในครั้งนี้ครับ2กรกฎาคมที่จะถึงนี้บ่าย2โมงเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับคุณผู้ชมครับที่ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีปทุมธานี10โมงถึง2ทุ่ม20บาทกับค่าเข้าชมเท่านั้นเองครับดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะไปสัมผัสประสบการณ์ต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วยนะคะดีมากเลยแป๊บๆหมดเวลาอีกแล้วเห็นไหม10โมงครึ่งแล้วว่าคุณผู้ชมนี่กำลังเพลินอยู่เลยเนี่ยอยากจะเล่าต่อแต่มันหมดเวลาแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ 9:00 น.เรากลับมาเจอกันที่หน้าจอช่องเนชั่นเหมือนเดิม22นะครับกับรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับคุณรักษาสวัสดีครับ